จะวิ่งแล้ว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 ค่ะยืนก่อนเด้อ2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20มอร์นิ่งนะครับเพื่อนทุกคนเราก็มาดูการพักตัวของเซตอีกแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะดูดีนะ มันจะดูดีที่ว่าเหมือนจะดูดีเนี่ยเพราะว่าไออย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อวานเนาะมันเปิดลบลงมาเห็นไหมว่าราคาปิดเนี่ยอยู่ที่1506แต่ว่าราคาเปิดเนี่ยอยู่ที่1503นี่คือกระโดดลงมาแต่ถ้ากระโดดขึ้นจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยนะฮะลงมาแล้วก็ไปทำต่ำสุดอยู่ที่1502เกือบไปทัวร์นรกอีกแล้วมั้ยล่ะใช่มั้ยแล้วก็ทำการพักตัวนะครับซึ่งโซนผมพักตัวโซนเนี้ยไปปิดที่1515เลขสวยมากนะเลขเบิ้ลแต่ก็ต้องเรียกว่าติดตามกันไปนะโซนเนี้ยยังบอกอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นลักษณะของการพักตัวได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขึ้นมาชุดนี้ปุ๊บก็พักยึกยักยึกยักยึกยักตีออกข้างแต่ถ้าจะจบเร็วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เกิดแท่งเนี้ยนะวันที่30บอกว่าถ้าเกิดมันจะจบเร็วเนี่ยมันจะต้องเปิดแก็บเปิดแก็บเปิดแก็บไปเลยซึ่งถ้าท่านั้นมันจะอ่านง่ายนะครับแต่ท่านี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอ่านยากแต่ถ้าให้เดาวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือการตีออกข้างตีเนียนผักออกข้างไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูว่าแรงซื้อมันหมดหรือยังถ้าแรงซื้อหมดมันก็จะเหี่ยวลงนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะออกท่านั้นก็คือออกข้างไปเรื่อยโซนของแนวรับแนวต้านก็จะอยู่แถวๆ 1,500 บวกลบแค่นี้แหละฮะไม่ไปไหนเลขบนเนี่ยไม่น่าจะเกิน1530นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เราร่วมกันสร้างสังคมนะทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มกันเทปประจำวันพุธที่5กรกฎาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจมีข่าวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับข่าวแรกAS แถลงสัปดาห์นี้อนาคตผนึกบิตคัพคือ AS ซัดบิตคัพไปแล้ว 10% ที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมจำวันที่ SCB นะ SCBX ใช่ไหมจะเอาบิตคัพ 51% จำได้ไหมฮะเท่าไหร่ 18,000 ล้านบวกๆแถวนี้ใช่ไหมถ้าตีบิตคัพ 100% ตอนนั้นจะอยู่ประมาณ 36,000-37,000 ล้านนะทีนี้ AS เนี่ยเขาซื้อบิตคัพไปจริงๆมันเกือบ 10% นะมันไม่ใช่ 10%ตรงนี้เขียนมา 10% เลยมันเป็น 9. จุดเท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้มูลค่า600ล้านแปลว่าอะไรแปลว่ามูลค่าของตัวบิตคัพหรือว่าบิตคัพออนไลน์เนี่ยชื่อเต็มของเขานะฮะบิตคัพเนี่ยถ้า 10% เป็น600ล้านแปลว่า 100% ต้องประมาณ 6,000 ล้านใช่ไหมจากก่อนหน้าที่ SCB ซื้อคือ 36,000 ล้าน6636แปลว่าลดลง1ใน6เลยนะถูกปะเออตอนนี้เหลือเพียง 6,000 ล้านเท่านั้นถ้ามองอีกมุมนึงนะผมมองว่า AS ซื้อบิตคัพได้โคตรถูกลงมาเท่าไหร่อ่ะ1ใน6อ่ะเออไม่รู้จะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ถูกลงมาประมาณ 78% ป่ะอ่ะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้เขาสามารถเล่นอะไรกันได้เยอะเพราะตัว AS เนี่ยเขามีเครือข่ายผมจำไม่ได้นะ7หรือ9ประเทศนะครับแล้วก็ Bitcup ก็เป็น exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทยแล้วก็เป็น exchange ที่ค่อนข้างแข็งด้วยก็รอดูนะจริงๆมันปิดไปแล้วล่ะ 10% ต้องรอดูว่าตัว AS น่ะจะเอา Bitcup อีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่น่าติดตามนะแล้วก็เขาจะสามารถที่จะคอนโซลอะไรนะโอ้ถ้าคอนโซลอะไรได้จาก Bitcup อันนี้ AS นี่น่าจะพุ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ AS Sphere ใช่มั้ยเปลี่ยนชื่อกราฟถือว่ามาค่อนข้างสวยนะฮะชุดนี้ถ้าจะไปต่อต้องเบรก12ครับเขาบอกโอ้ยแนวต้านเดิมมัน 11.8 ไม่สนน่ะเพราะมันลงมาเยอะมันลงมาเยอะถ้าจะเบรกจริงๆก็ต้องเบรก12ล่ะฮะแล้วก็แนวต้านจะอยู่โซน14-15 บาทระบบวีซ่า
ด่วนเริ่มกรกฎาคม LT ลั่นผู้โดยสารนิวไฮในรอบของโควิดใช่ไหมก็นิวไฮแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะกระทบกับ AOT อะไรมากมายนะเชิงลบเชิงบวกก็ตีออกข้างอย่างเดียวอันนี้ยังไม่มีอะไรเนาะสำหรับข่าว AOT ข้างบนมีอะไรเซนเทลโรซีซั่นยังแรงโรงแรมใหม่ญี่ปุ่นพักพุ่งโอ้คือญี่ปุ่นตอนนี้อะไรก็ญี่ปุ่นนะฮะเพื่อนผมก็อยู่ญี่ปุ่นกันครึ่ง Facebook แล้วมั้ง ใช่ไหมเซนเทลมั่นใจอุตสาหกรรมต้องเที่ยวโตแกร่งแม้โค้ง2ถึง3โค้งเนี่ยหมายถึงไตรมาสใช่ไหมเข้าสู่ช่วงโรซีซั่นแต่อัตราการเข้าพักยังสูงเฉลี่ยแต่ 65% ถือว่าสูงนะฮะเดินหน้าเปิดเซ็นทราแกนโอซาก้าโอ้ปลื้มยอดเข้าพักเดือนแรกพุ่งมันก็ต้องดีอยู่แล้วป่ะเดือนแรกมันยังบอกอะไรไม่ได้นะเรามาดูตัวเซนเทลหน้าตาเหมือนเอสเมื่อกี้เลยนะฮะขึ้นมาแล้วก็พักน่าจะรอตามเส้นแหละเออเส้นบวกก็น่าจะบวกด้วยนะครับแนวต้านของเซนเทลอยู่ที่52จนถึง56บาทครับเสริมเกาะกันเสี่ยง IPO สนักวิเคราะห์ชู5หุ้นเด่นสมาคมนักวิเคราะห์เตือนต้องละเอียดก่อนตะลุมบอลหุ้น IPO แหมเราก็นะเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยปะวะเออ IAA นี่ไม่ใช่ AI นะ IAA คือ IAA Consensus ป่ะหนุนตลาดหลักทรัพย์อุดช่องโหว่ช่วยนักลงทุนเผยผลสำรวจนักวิเคราะห์ในช่วงครึ่งปีหลัง2566มองกรอบ1454ถึง1463แต่ผมคิดถึงอะไรรู้ไหมไอ้ตัวที่เป็นกรตออกมาเตือน IPO ตัวล่าสุด TPL อะไรประมาณนี้ป่ะ TPL ใช่ TP Logistics นะครับที่ออกมาเตือนอ่ะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหุ้น IPO ไปตลอดการผมมองอย่างนี้นะเพราะว่าใครจะกล้าไปเล่นวะไปเล่นทีนึงถ้ามีการประกาศอะไรมึงโดนตบเลยตบแบบตบหัวทิ่มเลยนะฟลอเลยนะครับและการฟลอเนี่ยมันไม่ใช่ฟอร์ธรรมดานะเพราะมันบวกขึ้นไปตั้งไม่รู้เท่าไหร่อ่ะ 70-80% แล้วมันติดลบอีก 30% อ่ะแสดงว่ามีโอกาสติดลบในวันนั้นน่ะจำนวนมหาศาลนะคือแล้วใครจะกล้าเล่นวะแล้วใครจะกล้าจองหุ้นวะนะมันก็เป็นคำถามอ่ะนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับผมมองว่าตัว IPO อ่ะเขาเล่นกันขำๆอ่ะช่วง 1-2 วันแรกก็แค่นั้นไม่ได้ไปแบบจะถือยาวหรืออะไรก็มองว่ามันมีสภาพคล่องสูงก็เลยเข้าไปเล่นส่วนตัวก็จะมองอย่างนั้นนะครับแต่เพื่อนๆมองไงก็คอมเมนต์กันพูดคุยกันเข้ามาได้นะ EPG บาทอ่อนเป๋าตุงบริโภคดันบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมตัว EPG รับอันนี้ส่งบาทอ่อนมียอดขายต่างประเทศ 60% โอ้โห ไม่เยอะบอกเลยว่าไม่เยอะตัวที่ไปขายไปตัวต่างประเทศจริงเนี่ยเขาต้องแบบ70 80 90เลยวะแต่ถ้า EPG บอกว่าได้รับอานิสงส์จากบาทอ่อนเพราะว่ามียอดขายจากต่างประเทศ 60% ผมยังมองเฉยๆนะ EPG อ่ะเราลองดูก็ได้ EPG นี่ยังเฉยๆฮะกราฟยังคงเป็นขาลงอยู่เลยดักหุ้นปันผลยิวสูงสูตรซื้อช่วงกรกฎาคมมีอะไรบ้างมีบิทเนียโอ้บิทเนียราคาลงมาเยอะไง LS สุภาลัย KKP Z โอ้มีอสังหา3ตัวมีแบงค์ตัวนึงแล้วก็มีกลุ่มยานยนต์ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งยูดีมากเลยนะครับลองไปติดตามดูเนาะมีข่าวอะไรต่อฮะฮานเปลี่ยนถังดับเพลิงมาตรฐานสหรัฐการันตีเปลี่ยนถังดับเพลิงว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะขอดูหน่อยนะครับยังไม่มีอะไรครับยังหวีอยู่ CRD ลุ้นงบเทอร์นาราวจ้องฮุบโปรเจกต์200ล้าน CRD ก็ยังไม่มีอะไรนะครับฮุบไปเถอะนะฮะบล็อกสแกนAuction ชูกำไร Q2 พุ่ง 55% Auction เนี่ยผู้บริหารยังขายอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวขอโทษนะผมเอาข้อมูลให้ดูนะตัวนี้เป็นแบบรายงานการซื้อขายนะครับ59-2ใช่ไหมฮะนี่ตัว Auction เนี่ยคุณสวิทยอดจลัดเนี่ยขายนะฮะ 1.4 ล้านหุ้น 360,000 100,000 นิดยอดมีแต่ขายรัวๆนะ1 2 3 4 5 5รายการเนี่ยเป็นหุ้นกี่ล้านหุ้นเลยเนี่ยเกือบ3ล้านหุ้นป่ะเออบวกด้วยสายตานะ 1.4 ล้าน 300,000 106 900,000 200,000 เนี่ยมีแต่ยอดขายเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ราคาขายอยู่ที่โซน9บาทถึง9บาท40คือแบบขายทุกราคานะถ้าส่วนตัวผมมองนะผมมองว่าเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้คุณพี่บอกว่าชู Q2 ยอดพุ่ง 55% เคาะเป้า12บาท10
ทำไมเขาไม่รอ ทำไมเขาไม่รอครับขอดูออคชั่นเนี่ยแต่ทรงมันก็เป็นทรงแบบรอข่าวรออะไรแหละแต่ข่าวมาแล้วมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นตัวออคชั่นเนี่ยผมมองต่ำนะขออนุญาตนะฮะมองต่ำกว่า 8.7 8.8 โซนนี้คิดว่าหลุดนะครับเคถึงเวลาฟื้นคืนชีพคว้าโปรเจกต์ร่วมทุนหุ้นเคตัวเดียวก็ยังไม่มีอะไรนะครับราดปิดดิว 2.5 หมื่นล้านซื้อโรงไฟฟ้าไพตันอีเนาโอ้บันทึกกำไรปีนี้ด้วยนะครับ1,200ล้านดันมูลค่าหุ้นเพิ่ม7บาทราดกรุ๊ปนะฮะปิดดิวใหญ่ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าไพตันอินโดนีเซีย 36.26% พ่วงร่วมทุน 65% ในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงค่ารักษาโรงไฟฟ้าของ IPM เอเชียนะครับมูลค่ารวม 25,000 ล้านบลกรุงศรีพนสินประเมินโรงไฟฟ้าอินโดดันมูลค่าหุ้นลาดเพิ่มขึ้น7บาทแล้วคำถามผมตอนนี้ที่อยู่ในหัวเลยคือเงินที่เอาไปซื้อมาจากไหนเขามีเงินสดอยู่แล้วไหมหรือไม่มีนึกออกไหมฮะคุณจะไปคิดแต่ว่ามีเงินเข้ามียอดเข้ากำไรเข้าโอ้ปีนี้รับรู้รายได้บุ๊กเข้าไป 1,200 ล้านคำถามคือแล้วดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายล่ะนึกออกไหมถ้าบอกว่ามูลค่าเนี่ยถ้ามูลค่ามันคือ 25,000 ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะดีลเนี้ยดอกมันจะเท่าไหร่ดอกมันจะอะไรบวกลบคูณหารแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่แต่ถ้ามีเงินสดอยู่แล้วโอ้อันนี้ไม่เถียงแต่มันจะมีเงินสดขนาดนั้นเลยเหรออ่ะขออนุญาตนะไหนๆก็ไหนๆนะขอดูหน่อยตัวงบการเงินของลาดตัวล่าสุดเลยผมอยากรู้ว่าเขามีสินทรัพย์ประมาณไหนแล้วมันจะเป็นเงินสดได้สักเท่าไหร่ตัวสินทรัพย์รวมส่วนผู้ถือหุ้นมี 97,000 ล้านนะฮะตัวงบการเงินล่าสุดเนี่ยมันจะต้องบอกเงินสดหรือตัวที่มันมีความสภาพคล่องอะนะเนี่ยเงินลงทุนในระยะสั้นสุทธิ 5,000 ล้านเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,000 ล้านเฮ้ยเป็นไปได้เอาตรงนี้มาใช้ใช่ไหมครับนี่คือคำถามนี่คือคำถามว่าเอาตรงนี้มาใช้ใช่ไหมถ้าเอาตรงนี้มาใช้ไม่มีปัญหาครับทุกอย่างมันจะรับรู้รายได้แบบเต็มๆเลยนะฮะโอเคอ่ะขอดูตัวราดน่าสนใจนะน่าสนใจนะดูงบแล้วก็มีตังค์อยู่นะชุดนี้ถ้าเกิดเล่นนะสต็อปลอสอยู่ที่35บาทครับสิริครึ่งแรก Luxury น่าจะพิมพ์ภาษาอังกฤษหน่อยเนาะสิริครึ่งแรก Luxury ขายดีโชว์พรีเซล 2.5 หมื่นล้านโต 37% ครับมาดูที่หุ้นตัวสิริโอ้สวยมากสวยจริงๆนะลักษณะตรงนี้เนี่ยผมมองทะลุ2บาทเลยนะเพราะอะไรเพราะว่า1 2 3 4อันนี้รอบที่4แล้วนะครับที่มาชนแนวต้านเดิมคือที่เดิมเป๊ะเลยนะฮะ 1.93 ซึ่งเป็นจุดที่ผมตีไว้นานโคตรๆแล้วเนี่ยผมตีวิโบไว้แบบโคตรนานแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วผมก็ให้เป้าไว้ที่ 1.93 นี่ที่มันขึ้นไป 100% เนี่ยอยู่ที่ 1.93 เลยนะครับแล้วก็โซนนี้ผมคิดว่าเบรกต่อนะน่าจะไปต่ออนาคตค่อนข้างสดใสครับใครเข้ามาเล่นในโซนนี้วางสต็อปลอสไว้ที่ 1.82 ก็ได้ถ้าไม่อยากจะเสี่ยงมากมีอะไรอีกSCBX เดินหน้าสู่ฟินเทคขายเกลี้ยงหุ้นกู้ 50,000 ล้านอ๋อหุ้นกู้ชุดล่าสุดนี้ดอกเท่าไหร่อ๋อนี่ไงกำลังสงสัยเวลาอ่านอะไรมันผมก็จะมีความสงสัยนะดอกเบี้ยคงที่ 3.1% ต่อปีสวยสวยเลยนะครับไม่แพงแล้วก็ตัว SCB เนี่ยน่าจะได้เครดิตสูงนะก็เลยทำให้อัตราดอกเบี้ยคงที่มันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ 3.1 โอเคครับเป็นอะไรที่รับได้นะแล้วก็จะพุ่งสู่ตัวฟินเทคอย่างเต็มภาคภูมิใช่ไหมเรามาดูกันนะครับตัว SCB เนี่ยสวยนะครับเบรกไฮเรียบร้อยแนวต้านถัดไปอยู่ที่114จนถึง115บาทครับมาดูไบเดนนิวส์กันบ้างนะครับ ASW ลุยแผนครึ่งปีหลังเตรียมเปิด5โครงการใหม่ASW ประกาศความสำเร็จครึ่งปีแรกของปี66นะครับทำยอดพรีเซลสูงถึง 7.16 พันล้านนะฮะตอกย้ำความสำเร็จแข็งแกร่งในตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผู้นำตลาดแคมปัสคอนโดและไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมเดินหน้าขับเคลื่อนตามแผนครึ่งปีหลังเปิดตัวโครงการใหม่รวม5โครงการมูลค่ากว่า 11,000 ล้านพร้อมขายพอร์ตบ้านแนวราบทำแนวราบด้วยแล้วก็แนวดิ่งด้วยนะครับไอแนวดิ่งผมจะชอบพูดแนวดิ่งต้องบอกว่าแนวสูงใช่ไหม
เปิดตัวบ้านเดี่ยว3โครงการและคอนโด2โครงการมั่นใจทุบสถิติเป้าหมายยอดขายทั้งปี 1.5 หมื่นล้านอ่ะมาดูคลิปตอนนี้ผมมองว่าเป็นข่าวดีนะเอสมันอยู่ราคายังทำฐานกันอยู่เลยอ่ะตั้งแต่ IPO มาปี2021ยังไม่มีอะไรเลยเฮ้ยยังไงเนี่ยตรงนี้เอาจริงกราฟไม่น่าเล่นเลยนะครับแบบดูเฉยๆแล้วก็ตีออกข้างมากๆเลยนะครับราคาที่น่าสนใจคือ7.50 บาทมองงี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันไปทำโลที่7.50 บาทอันนี้ขออนุญาตข้ามเลยเห็นราคาแล้วแบบข้าม SVR ตอกย้ำความเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ SVR ตอกย้ำความว่าในการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำล่าสุดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานโอ้อ่ะก็ว่ากันไปเนาะอ่ะเรามาดูครับ SVR ยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเล่นตัวนี้พอเล่นได้นะฮะก็สต็อปลอสอยู่ที่ 1.70 แนวต้านอยู่ที่ 2.3-2.4 แถวนั้นโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวของเราเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ้นติดสแกนไปเร็วๆยังไงมีตัวไหนบ้างตัวแรกคือเซเป้ผมบอกว่ากลับตัวนั้นแล้วเนาะแล้วก็มันมีรีเจคชั่นนะครับชุดนี้เอางี้นะส่วนตัวเลยนะผมเคยประเมินvaluationแล้วไม่น่าจะเกินนี้ฮะ90 บาทเพราะฉะนั้นรอบถัดมาเนี่ยผมแบบสุดๆเลยนะให้90 บาทครับเพราะว่าเซเป้มีสตอรี่ที่ดีครับมีการเติบโตที่ดีด้วยแต่ว่าราคาเนี่ยมันเกินไปมาก PE มันสูงมากเกินไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องเอาไว้แค่นี้เพื่อความเซฟนะคิดว่าชนไฮได้อีกครับแต่ถ้าเกิดทะลุเนี่ยก็ต้องแบบสเปกุเลตกันแล้วนะมันเป็นการแบบเก็งกำไรกันมากๆแล้วก็ต้องระวังนะฮะต่อด้วย BE8 นี่ก็มีรีเจคชั่นเหมือนกันส่งเดียวกันเลยนะครับตัวนี้กับตัวสวยขึ้นย่อยกับตัวแล้วก็ลุ้นกันขึ้นไปเทสไฮ49 บาทแต่ BE8 เนี่ยความแรงจะไม่สู้เซเป้ถ้าเกิดเทียบกันมาต่อหมัดผมว่าเซเป้แรงกว่าแล้วก็ตัวสวัสดมีการกับตัวตัวนี้ถ้าเทียบกับข้างบนนะก็จะเป็นตัวที่อ่อนที่สุดนะเพราะว่าสวัสดมันเกิดนิวโลเนี่ยในกรอบซึ่งไม่ควรจะเกิดแต่สุดท้ายก็เกิดนะแนวต้านไม่เกิน 52.5 ครับถัดมาคือ CPR นี่เล่นอยู่ในกรอบนะใครที่เข้ามา follow 10ก็แนวต้านไม่เกิน65 บาทนะครับเล่นสั้นๆแค่นี้พอแล้วก็ตัว Delta เนี่ยยังหวังการ follow 10ในกรอบชุดนี้ได้แนวต้านอยู่ที่100 102แล้วก็110นะครับต่อด้วยตัว Ditto อันนี้กลับมาแล้วนะใครที่เล่น Ditto รอบก่อนกำลังมันแล้วก็หมดรอบกันไปชุดนี้กลับมาใหม่แล้วแนวต้าน37.50 บาทนะครับแล้วก็ตัวอมตะก็กลับมาแล้วนะฮะแนวต้านอมตะจะอยู่ที่ 23.70 อ่ะตัวนี้เซอร์ไพรส์นะครับลีโอหลังจากที่ทำเมาติดดินหัวจมโคลนไปเลยนะฮะลีโอนี้ไม่ใช่เบียร์ลีโอนะแต่เป็นลีโอโลจิสติกส์ในขนส่งนะตัวนี้พยายามจะทำฐานแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับแนวต้าน 7.5 ผมคิดว่าเบรกน่าจะไปเจอ8 บาทแต่ก็ต้องรอดูในคลื่นย่อยจะว่ายังไงต่อแต่มาดีมาสวยแล้วนะครับต่อด้วยตัวสบายจำได้ไหมที่ผมเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมันเป็นทรงที่มันแปลกมาตั้งแต่ชุดนี้พอหลุดโลปุ๊บมันก็ขึ้นมาเทสแนวต้านเลยรอบนี้ก็เช่นกันหลุดโลปุ๊บมันก็ขึ้นแนวต้านเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยที่มันลงมาหลุดโลอ่ะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยโอกาสที่จะขึ้นไปแนวต้านอ่ะสูงมากอาจจะไม่ถึงแบบ 12.8 อาจจะไม่ถึงแต่12 บาทเนี่ยเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นโซนเก็งกำไรในชุดนี้ผมคิดว่าอัพไซด์ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ติดตามดูแล้วกันนะถัดมาด้วยตัว Global เนี่ยก็สวยนะครับเป็นโซนหลุดโลเหมือนกันนะชุดขึ้นย่อยกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเกิน 17.8 เก็งกำไรในระยะ 2-3 สัปดาห์พอได้ครับต่อด้วยตัวไว้มาดีมาสวยคิดว่าเบรกฮะ9 บาทเนี่ยเบรกแน่นอนครับแล้วก็จะไปเจอแนวต้านใหม่ก็คือ 9.6 แล้วก็ถัดมาคือบิยอนนี้ขึ้นย่อยสวยแล้วนะครับแนวต้าน 14.5 ตัวสุดท้ายงงมากชาโยนะงงตั้งแต่ลงไปนิวโลแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็อยู่ดีๆก็กลับตัวขึ้นมาเฉยเลยมาแบบงงๆพร้อมกับวอลุ่มแปลกๆอยู่ดีๆก็มีวอลุ่มโผล่มาหรือว่าหลอกไปค่าข้างล่างเหรอหรือยังไง คือแบบราคา8บาทเนี่ยตรงนี้สวยแล้วนะแล้วก็อยู่ดีๆก็หลุดโลพอหลุดโลแล้วก็หลุดอีกา3ตัวเลยนี่ทีแบ็คคาวนะครับพอหลุดปุ๊บอ้าววอลุ่มมาจากไหนไม่รู้มาอุ้มเอาไว้แล้วก็อ้าวลากขึ้นมาเพราะฉะนั้นแนวต้านตรงนี้ผมให้ไม่เกิน7.50 บาทนะฮะเล่นเก็งกำไรสั้นๆได้ในกรอบ1-2 สัปดาห์เล่นกันแค่นี้นะครับถ้าเกิดนิวโลต้องเรียกว่าอะไร
กิดโลในทาง PM5 ทีเมื่อไหร่ถอยก่อนยังเอาแน่นอนอะไรกับตัวนี้ไม่ได้โอเคไหมครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะถ้าผมมองนะผมก็จะมองตัวเซเป้ซึ่งเรามองแค่หายนะครับแล้วก็ตัวสบายที่ให้แนวต้านไปที่12บาทนะฮะก็เอาเป็นหลักแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่าไม่จบเกมภายในระยะเวลาอันสั้นแน่นอนอาจจะต้องมีการรันอาจจะใช้เวลาถ้าเซเป้ผมมองว่าเร็วกว่านะครับแต่ถ้าสบายเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเกิน3สัปดาห์ก่อนที่จะขึ้นไปถึงแนวต้านโอเคนะครับใครที่จะไปฟังเทศไปฟังได้เลยใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะฮะไม่ว่าหุ้นมันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงมันจะมีสินทรัพย์ประเภทนึงที่สามารถเทรดทำกำไรทั้งขาขึ้นขาลงนะลงแล้วก็กำไรขึ้นแล้วก็กำไรนะครับสินทรัพย์ตัวนี้คือ DW แต่ถ้าเกิดใครไม่รู้จัก DW ไม่แนะนำให้เล่นเพราะว่าถ้าคุณเอานิสัยในการเล่นหุ้นมาใช้ใน DW ผมกล้าการันตีเลยว่าคุณชิบหายแน่นอน DW เป็นอะไรที่รอไม่ได้มันมีดอกเบี้ยอยู่ในตัวมันแต่ว่าในความที่มันมีดอกเบี้ยเนี่ยมันก็มีเกียร์ลิงด้วยโอกาสที่สินทรัพย์อ้างอิงมันบวก 5% เนี่ย DW คุณมีโอกาสบวกแบบ 50% อย่างนี้ได้เลยนะครับ1ต่อ10แบบนี้สามารถทำได้เลยใช้เงินต้นทุนน้อยกว่าใช้ระยะเวลาในการเทรดน้อยกว่าเหมาะสำหรับคนที่กะเล่นสั้นเล่นง่ายๆนะครับใครที่สนใจอยากจะศึกษาตัว DW เพิ่มเติมนะฮะตอนนี้มันนี่เรามี e-book DW ฉบับสมบูรณ์เล่มสีเขียวใครสนใจสามารถสั่งซื้อไปอ่านได้นะครับที่ LINE @moneyhero แล้วก็สำหรับใครที่สั่งซื้อไปก็จะรับคำปรึกษาบางคนบอกว่าเอ้ยคำปรึกษาต้องส่งมาทุกวันไม่มันคือคำปรึกษาหมายความว่ามันจะต้องมีคนมาปรึกษา นึกออกมั้ยเราไม่ได้ยัดเยียดให้กับผู้อ่านนะครับแต่ถ้าเกิดอ่านแล้วสงสัยไปดูหน้าเทรดแล้วสงสัยเอาเก็บตรงนั้นมาคุยกับเราจะได้คำตอบที่ดีนะครับโอเคใครที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามานะไลน์แอดมันนี่ฮีโร่ตรงนี้ได้เลยกับผมถัดมานะครับในช่องมันนี่ฮีโร่เนี่ยเรายังมีคลิปลับนะซึ่งคลิปลับในเนี้ยผมจะสอนตามรีเควสต์เลยนะครับแต่ว่าหลักๆที่ผมจะทำในตอนนี้ก็คือผมจะทำซีรีส์ PE กลุ่มธุรกิจต่างๆว่าในช่วงที่หุ้นมันเป็นราคาถูกตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกผมก็จะเอาแต่ละตัวมาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเราควรจะให้ PE มันเท่าไหร่และเหตุผลนั้นมันคืออะไรก็จะไล่ทำเป็นซีรีส์แล้วก็สอนนะครับตอนนี้ก็สอนมาเรื่อยๆแหละใครที่สนใจอยากจะดูคลิปลับเหล่านี้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้โดยการกดที่ปุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้าดูแผนต่างๆได้นะครับรวมจนถึงแผนเทรดตัวนี้อัปเดตโดยอาจารย์ออฟนะฮะอาจารย์ออฟจะอัปเดตแผนเทรดหุ้นรายสัปดาห์ให้ทุกสัปดาห์แล้วก็มีการอัปเดตทุกสัปดาห์เลยก็คือในสัปดาห์ที่แล้วมายังไงตัวนี้ต้องคัทตัวนี้ต้องทำกำไรตัวนี้ต้องเทคโปรฟิตอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอสามารถสอบถามมาได้ที่ LINE @moneyhero นะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์คำถามช่วงท้ายคลิปกันต่อนะครับคำถามแรกนะครับอาจารย์ข้าขอสอบถามว่าระบิดทรงนี้จะใกล้จุดซื้อเก็บหรือยังคะติดหุ้นอยู่ที่ 1.3 ใกล้จุดซื้อเก็บแต่เก็บไปแล้วใช่ไหมเอ๊ะงงหรือจะสต็อปเหรอหรือยังไงอ่ะดูหน้าเทรดก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้จะตอบยังไงดีนะฮะหุ้นเป็นขาลงมาตลอดตั้งแต่ปลายปี2021ปัจจุบันยังคงเป็นขาลงอยู่มาจาก2บาทกว่าตอนนี้เหลือ57ตังค์ก็ยังจะเป็นขาลงอยู่นะครับมันจะไม่มีโซนซื้อเก็บเลยอันอย่างนี้ต้องปล่อยไปนะฮะอาจารย์คะสิริน่าสะสมไหมคะตอนนี้มีอยู่ 1.88 เฮ้ยก็ราคาตอนนี้ป่ะใช่ไหมสิรินี่ไงตอนนี้191ทุนเรา188ก็คือก็มีอยู่แล้วนะครับน่าสะสมไหมตอนนี้มีผมงงกับ2คำถามนะคนแรกถามว่าควรจะซื้อเก็บไหมแต่ติดอยู่คนที่2ถามว่าน่าสะสมไหมแต่ก็มีอยู่แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งสติใหม่ในคำถามที่3ดีกว่านะฮะขอแนวต้านและแนวโน้มที่พวกไอที่พวกไอบอกได้เลยว่ามันเป็นขาลงนะครับแนวต้านไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหุ้นมันเป็นขาลงเนาะมันน่าจะหลุดโลมากกว่าแต่ในชุดนี้เนื่องจากมันมีซัพพอร์ตไลน์ที่แข็งแรงก็คือ10บาท40ตังค์เนี่ยมันก็เลยมีการเด้งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าชุดนี้ยังไม่ได้มีการกลับตัวหรืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะไม่มองหาแนวต้านนะฮะรบกวน BE8 ทรงนี้มองเป็นดับเบิลบอททอมได้ไหมครับมีโอกาสไปถึงแนวต้าน48ไหมตัวดับเบิลบอททอมนะครับมันต้องตีให้ดูก่อนนะครับตัวบอททอมที่เขาทำไว้คราวที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่
38.2 อ่ะถ้าเกิดเป็นโซนนี้นี่โซนนี้ผมให้ได้นะว่ามันเป็นดับเบิลบอททอมเนี่ยฮะเพราะมันใกล้กันมากแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันถือว่าห่างพอสมควรนะครับ38กับโซน40ข้างล่างเนี่ยมัน 39.5 มันห่างพอสมควรครับห่างประมาณบาทหนึ่งยังไม่เป็นดับเบิลบอททอมนะแล้วคำถามคือจะไปถึง48ได้ไหมมันไม่จำเป็นต้องเป็นดับเบิลบอททอมก็ได้โอกาสที่ถึง48มีอยู่แล้วน่าจะถึง50บาทด้วยซ้ำไปนะครับขอแนะนำดิโต้ทุน33เออเฮ้ยแต่ละคนถามคำถามในวันนี้ตรงกับที่เราเอามาติดสแกนเราหมดเลยอ่ะไหนลองดูดิดิโต้ทุน33นี่ไม่น่าห่วงแล้วนะน่าจะกลับไปได้ครับน่าจะถึงทุนแล้วนะฮะสวัสดีหุ้น UVE ทำนิวโลหาสต็อปลอสยังไงก็สต็อปลอสที่นิวโลไงครับสต็อปลอสที่โลล่าสุดไงฮะนึกออกไหมฮะเอแต่ถ้าทำนิวไฮนี่จะหาเป้าเนี่ยมันยังแปลกนะแต่ถ้าเปลี่ยนนิวโลดู UVE ความภาคภูมิใจแห่งอุบลราชธานีหรือเปล่านี่อย่างนี้ถ้าไม่สต็อปมันก็จะนิวโรไปเรื่อยนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยพอมันเกิดนิวโรปุ๊บมันก็ต้องมีสต็อปเนี่ยอย่างนี้อย่างเช่นชุดนี้ 1.32 นี่มันต้องสต็อปแล้วนะ 1.13 อย่างเงี้ย 1.05 แล้วก็ล่าสุด95ตังค์เนี่ยสต็อปทั้งนั้นเลยมีคนแนะนำมาหลายครั้งแล้วโกโนมิกอะไรเนี่ยเก้าอี้น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยว Lazada Shopee มีไหมเดี๋ยวผมจะสั่งมา Ncap เริ่มหยุดลงยังครับ Ncap มันโอเคอยู่นะฮะชุดนี้ก็ถือว่าดูดีอยู่นะถ้าเกิดดูคลื่นชุดใหญ่ชุดเล็กก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแต่ว่าถามว่าหยุดลงหรือยังเนี่ยเอาจริงๆสามารถใช้ 3.9 เป็น Stop Loss ได้นะแล้วก็เล่นในกรอบเนี่ยเล่นได้นะครับกราฟวีคเจมาดได้เสียเลยครับ คืออะไรนี่สุดท้ายบอกว่าลงอีกอยากให้ลงอีกนะครับอ่ะก็รอดูต่อแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อส่วนตัวก็อยากให้ลงกันแหละเราจะได้ซื้อของได้ในราคาที่มันถูกแต่พอมันลงมาในจุดที่เราสนใจจริงๆเราต้องซื้อนะแล้วไม่ต้องไปคิดแล้วว่ามันจะลงต่อไม่ลงต่อสมมติว่าเราตั้งเป้ากับหุ้นตัวหนึ่งสัก8บาทนะแล้วมันลงมา8บาทแล้วอ่ะคำถามคือคนส่วนใหญ่อ่ะจะมองแบบเฮ้ยรออีกนิดนึงกลัวแบบซื้อไปแล้วลงแล้วตัวเองจะนอยแต่ส่วนตัวผมอ่ะมองว่าถ้าเกิดมันถึงจุดที่เราพอใจอ่ะเราก็ซื้อมันก็แค่นั้นอ่ะเหมือนกับเราไปเดินห้างไปซื้อมือถือหรือไปซื้ออะไรสมมุติว่าเราจ้องไมค์สักตัวนึงแล้วกันไมค์ตัวนึงราคา 3,500 อ่ะแล้วแบบโอ้เราเก็บเงินยังไม่พอว่ะแล้วเราก็อยากได้นะเราก็ชอบคุณภาพไมค์ก็ดีแล้ววันนึงจาก 3,500 มันก็เซลล์เหลือ 2,800 อย่างเงี้ยนึกออกไหม3,500เราก็ยังจะซื้อเลย2,800ก็น่าจะเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงเวลาก็เก็บไปผมมองว่าอย่างเงี้ยมันถึงจะได้ของแต่พอเอาจริงนะคนส่วนใหญ่จะไม่ซื้อพอไม่ซื้อแล้วมันจะเป็นยังไงราคาจะพุ่งทะยานกลับคืนพอราคาพุ่งทะยานกลับคืนแล้วไอ้เราที่รอ8บาทรอ9บาทเนี่ยเราจะเดินไปซื้อ11หรือ12นะครับสุดท้ายมันจะติดดอยอยู่ตรง12นั่นแหละนึกออกไหมแล้วราคามันก็จะย่อตัวโอเคก็ฝากไว้เป็นข้อคิดละกันนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะฮะแอดกันเพื่อนไว้ที่ LINE @ moneyhello สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย